เป็นแบบกุ๊ก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 ไม่ใช่อ๋อกุ๊กแล้วสวัสดีค่ะปิ่นนะคะจ๋าแล้วก็ฟ้าวันนี้นะคะเราจะไปไหนกันวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวไปเที่ยวเราไปชิมไปเที่ยวเราไปชิมอะไรบ้างอาหารนานาชาติใช่ซึ่งวันนี้อาหารที่เราจะพาไปชิมนี้ประเทศอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเราจะเริ่มกันที่ประเทศอินเดียแล้วก็เราก็เดินแถวนั้นไปอีกร้านนึงก็คือไปร้านภูฏานแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาเค้กเป็นร้านหอมของรัสเซียนะคะชื่อว่าเบลกาและหลังจากนี้เราก็จะไปทานอาหารทิเบตแล้วก็สำหรับธีมในวันนี้นะคะที่เรากับเพื่อนๆเนี่ยนัดกันแต่งมาชื่อว่าธีม Early 2000 นะคะเราจะมาในธีมของแบบยุค 2000ก็คือสรุปแล้วเนี่ยวันนี้เราจะไปทานอาหารอินเดียอาหารภูฏานอาหารรัสเซียขนมรัสเซียอาหารทิเบตแล้วก็จอร์เจียแล้วก็อิสราเอลถ้าเกิดว่าเราสามารถเราไม่สามารถไปเที่ยวได้แล้วก็จะแบบอินอาราวเดอะเวิลด์อินวันดีอันนี้นะคะเรียกว่าอะไรคะคุณจ๋าปาลิปูรีปาลิปูรีเวลาเรากินนะคะตอนแรกอ่ะมันจะแบบเป็นกลมๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาเจาะแล้วแต่จริงๆคือเราต้องพอมันเป็นกลมๆเราใส่ไส้เข้าไปอันนี้คือทำมาจากอะไรคะจ๊ะซ่าน่าจะเป็นชิคพีกับโปเตโต้เสร็จเราอ่ะใส่น้ำอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าน้ำอะไรจะไม่ได้แล้วอ่ะใส่ประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราก็ค่อยใส่อันนี้เข้าไปเนี้ยคือมะขามเปียกมันจะมีใช่มันมีแบบรสแบบหวานๆทุกปีมันสนุกตรงนี้แหละเขาตุ๋นมาด้วยใช่รสชาติประมาณไหนให้จับให้ได้คือแบบมันชื่นมากเลยอ่ะแต่ที่มันเย็นอ่ะมันก็แบบชื่นอ่ะคือมันเป็นปกตินะคะที่จะเย็นเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแบบแอปเปิลไทเซอร์สำหรับรีเฟรชชิ่งประมาณมันคำเลยนะที่ดูดีข้างในมันเป็นแบบน้ำน้ำข้างในนะครับ อร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าพอกัดแล้วปากมันตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นอะไรบางอย่างน้ำอร่อยอ่ะมันแบบกรอบๆสันความเย็นแล้วก็เปรี้ยวหวานในตัวอร่อยอร่อยแต่มันก็เผ็ดๆอ่ะเผ็ดอะไรอันนี้เป็นแมงโก้ลาซี่แมงโก้ลาซี่ก็คือจากเหมือนเกี่ยวกับโยเกิร์ตมั้งประมาณโยเกิร์ตแล้วก็แบบมันแล้วก็ใส่กระเทียมมะม่วงอร่อยก็คือเหมือนกับมะม่วงโยเกิร์ตตัวแป้งเห็นป่าวว่ามันจะเป็นแป้งลักษณะแบบว่าแบนๆแล้วก็กรอบเสร็จข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นไส้มาซาลาอันนี้ก็คือคิดว่าเป็นเกมมาซาลาเนี่ยมาซาลานี่มันจะมีอะไรไม่รู้เลยแต่ว่าเป็นเครื่องเทศแกงจะมีรสเผ็ดหน่อยมีพริกมีอะไรเวลาเรากินเนี่ยเราก็จะดิบออกแล้วก็จุ่มเองเสร็จก็จุ่มนี้อันนี้คือน้ำมีความแบบโคโคนัทอ่ะมันคือซอสอะไรสักอย่างแต่ว่าเป็นแบบโคโคนัทตัดกันเผ็ดหวานแล้วก็เค็มนี่นะคะจะผสมผสานระหว่างอาหารทั้งสองเมนูเข้าด้วยกันคือมันอร่อยมากคืออันนี้มันเป็นแบบที่ฟ้าบอกว่ามันมีแต่ต้องมีใช่ไหมแล้วมันก็แปรเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบคุณมีแล้วแบบน้ำมันมากเกินไปพอมาใส่ก็คือแบบสุดชื่นมันก็จะปักกันวันนี้นะคะเราก็จะมากินอันนี้ชื่อว่ากุหลาบจามุนค่ะกุ
หลาดจามุนใช่แล้วก็อันนี้เหรอแล้วนี่คือรัสมาลัยอันนี้นะคะอีกอันนึงที่เรากำลังจะสั่งกลับบ้านแล้วพวกนั้นได้มาแล้วนะคะกับกุหลาบจามุนแล้วก็รัสมาลัยก่อนอันนี้นะคะเรากำลังเดินอยู่ในตรอกของลิตเติ้ลอินเดียมันจะอยู่ข้างตึกอิมอะไรวะIndian Emporium yes แถวเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบมันเหมือนเป็นอินเดียทาวเลยอะค่ะแล้วก็คือระหว่างทางก็จะมีแบบพวงมาลัยอย่างเงี้ยเหมือนให้คนเอาไปต่อไปเหมือนให้คนแบบเนี่ยอันเนี้ยก็มีร้านขนมอีกแหละให้คนเอาไปสักการะถูกต้องเคยรถติดมากตอนนี้เราต้องไปทางซ้ายหรือเปล่าเราต้องข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปหาร้านอาหารทูตานนะคะก็เราก็ไม่รู้ว่าของวางอยู่แถวนี้แต่คือว่าตอนกลางคืนมันจะมีวัสดุทิ้งขายเต็มเลยแล้วมันเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่แบบว่าเพิ่งเปิดเพราะว่าเขาเพิ่งทำแถวนี้ใหม่เราคือไม่เจอขาเดินเข้ามาแล้วคือมันเป็นทะลุใช่ไหมคะทะลุเข้ามาแล้วมันเหมือนแบบอยู่ไปที่อ่ะแล้วมันเป็นตุ๊ดจีนพอดีมั้งมันก็เป็นอะไรทั้งนั้นแล้วมันก็เลยไม่เหมือนอยู่ไทยเท่าไหร่แล้วคนก็ไม่ค่อยมีรู้สึกบรรยากาศก็ได้นะก็คือเป็นที่เนื้อที่เราแบบนมครูหนูไอเดียว่าคืออะไรคือแบบเราถึงจริงๆเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ recommend นะคะก็เลยว่าสั่งมาลองใช่แล้วมันก็หอมดีนะคะแล้วที่ดูมันเขาบอกว่ามันคือเหมือนแกงเห็ดก็เลยมีเห็ดเยอะมากไม่เห็นได้กินแล้วหอมแต่ว่าตอนนี้เราย้ายโต๊ะมาข้างนอกแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วแบบเรามองเห็นว่าข้างนอกแบบต้นไม้มันพิ้วไหวน่าจะเย็นกว่าด้วยความสุขแท้ดีของเราใช่มันไม่อึดอัดมากชิ้นเก้ารสชาติส่วนตัวคิดว่ามันเหมือนหล่นปูที่แบบอาม่าชอบทำให้กินมีความแบบกินมันเหมือนหล่นจริงๆกะทิป่ะโอเคหล่นเนาะเหมือนหล่นปูแต่ไม่กะทิเท่าหล่นปูคือแบบแปลกที่แบบชีสมันรสคล้ายๆหล่นอะแปลกอะแต่ว่าหอมๆอืมก็กินกับข้าวข้าวกินกับข้าวยิ่งเหมือนหล่นเลยเพราะว่าเหมือนข้าวมันเป็นข้าวสวยแบบข้าวสวยเราปกติอะคือว่าเหมือนเผ็ดค่ะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะที่มาวิเคราะห์เนี่ยคือไม่ได้ความรู้อะไรเลยทั้งนั้นแต่ว่าเราว่าอันนี้มันรสชาติเหมือนมีเนยอยู่ข้างในแล้วก็เลยคิดว่าแบบภูฏานมันเป็นประเทศที่หนาวปะเพราะว่ามันอยู่แบบแถบภูเขาก็เลยว่าต้องกินไขมันเพราะว่าจะให้พลังงานกับร่างกายคือสุขุมมีแค่นี้เลยคิดว่าต้องใช่แล้วแหละอันนี้แบบมันเดนส์อะใช่คือกุหลาบจามูนถูกต้องแล้วคือมันเหมือนเป็นแบบโดนัทป้าแป้งทอดแล้วก็เอาไปแบบโซกในน้ำเชื่อมใช่ปะใช่เอ้ยชอบแบบคอนเดนซ์มิ้วหน่อยๆมีความเหมือนโดนัทจริงๆอ่ะมันเหมือนไข่พะโล้ฮะเนี่ยดูดิมันเหมือนแบบแต่ว่ามันหวานเนาะหวานแต่มันไม่รู้สึกหวานเที่ยงหวานเกินนะแนะนำนะถ้าใครมาแบบมากับเพื่อนเอาลูกเดียวพอคือถ้ากินคนละลูกก็คือแบบไม่ไหวอ่ะเลือดคนเลือดคนมันมี a little bit hint of แบบเครื่องเทศเหมือนกันก็คือมีเขียวๆในนี้มันคืออะไรเขียวๆคือถั่วพิสตาชิโอป่ะ yes นี่นะคะคือรัสมาลัยมันเป็นเหมือนอันนี้ไม่รู้เหมือนกันพอถ้ามันเป็นแบบฟองน้ำอ่ะเหมือนมันนุ่มปะเนื้อเค้กแบบฟองน้ำนุ่มแล้วก็นมก็คือเป็นนมที่รสชาติโอเคกลมกล่อมดีคือแบบฉันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรนอกมือเล่นอะไรมันเหมือนแบบเอาขนมปังที่เปื่อยมากเบเกิ้ลในโอวัลตินอะไรอย่างเงี้ยเคยกินไหมเออมันก็เป็นฟิลอย่างนั้นอันนี้นะคะคือบาเยียนะคะเป็นเหมือนแบบทอดมันอินเดียประมาณนั้นนะทำมาจากถั่วอันนี้จำได้เขียวใช่ใช่ใช่ไม่ถั่วเขียวค่ะไม่รู้อะไรเลยอันนี้ทำมาจากอะไรอ่ะคะถั่วเขียวแล้วก็น้ำจิ้มมาจากอะไรไม่บอกบอกไม่ได้ผมเองต้องสอบเอง
สุดละตั้งเดิมมาจากอินเดียปาจีชอบกินบาเกียมากแล้วเพื่อหากินไม่ได้เลยแล้วแบบฟ้าชอบซื้อบาเกียมาแล้วแต่ว่าจะแบบเซาสีฟ้าว่าแบบกินบาเกียจะซื้อบาเกียอะไรนะแล้ววันนี้ฟ้าก็พามากินสักทีตื่นเต้นมากแล้วจะกลับมาให้คุณตากินตอนนี้นะคะเราก็ต้องทำเวลาเพราะว่าจอดรถได้แค่แบบแป๊บเดียวสำหรับฟ้าคือคนที่ไม่เคยกินเนื้อวัวเลยฟ้าจะมาลองกินเนื้อแกะให้ดูกลิ่นไม่สักมากแต่ตอนทาย after taste มีแต่ก็โอเคกรอบไหมกรอบจริงเหมือนกินเนื้อแต่เดียวอันนี้รสชาติเป็นไงบ้างกินกับมันบอกว่ามีความแบบมันค่อนข้างรสจัดนะเพราะว่าแบบมันแบบเครื่องเทศแรงมากบอกไม่ถูกว่าแกงอะไรนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นแบบแนวแกงอินเดียอร่อยเพราะเหมือนแกงอินเดียแล้วก็เค็มๆเนาะแบบเผ็ดแบบแรงและร้านต่อไปที่เราจะมากินค่ะก็คือเทพเจ้ากรีกชอบกินไวน์เพราะว่าชอบสังสรรค์อะไรแบบนี้ก็เลยมีเถาวัลย์อังุ่นปลาแบบเปล่าๆนะคะแค่สันนิษฐานนะแค่สันนิษฐานฟังแล้วก็แบบแค่สันนิษฐานมันหอมมากค่ะหอมมากค่ะทุกคนควรให้มันเข้ากัน1 2 3ว้าวอันนี้เป็นอาหารจอร์เจียนะคะ
ันนี้ก็จะเป็นร้านปิดท้ายของทริปวันนี้นะคะเป็นร้านอาหารอิสราเอลก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงติดตามแต่ทีนี้จะออกเมื่อไหร่ก็ติดตามบ๊ายบาย